เริ่มเข้ามากันเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงครูไหมคะวันนี้ครูเอาไมค์หนีไว้ตรงตรงใต้คอได้ยินเสียงครูชัดไ้่เอ่ยนี่ครูพยายามกระซิบกระซิบนะเทสว่าได้ยินเสียง <Hey. S 1> ไ,ได้ยินชัดไหมคะเสียงดังไหมชัด,ชดค่ะชัดครับโอเคจ้ะ thank you เดี๋ยววันนี้ครูจะลองสอนด้วย iPad ดดูนะ แบบสอนไปก็แบบไฮไลท์ไปอะไรเงี้ยเออจะได้รู้ว่าตอนนี้ครูพูดถึงไหนแล้วนะลองดูว่ามันจะโอเคไหมไ<ป>จะได้ไม่หลับหรือว่ายังไงก็หลับนี่คอยยาวหาทุกวิถีทางแล้วนะว่าแบบเอ๊ะทำยังไงเด็กจะไม่หลับหรือว่าแบบ ไม่หลุดไปจากการเรียนแลอีกนาะทีหนึ่งครูก็จะเริ่มสอนตรงเวลานะเพราะว่าเนื้อหามันมันเยอะถามว่าครูนี่ตัดไปเยอะแล้วนะเพราะว่าของปีที่แล้วเนี่ยแต่ละแต่ละชุดนี่คือหนึ่งค่าประมาณหกสิบสไลด์นี่ครูไปนั่งตัดเนี่ยให้เหลือสักแต่อันเนี้ยมันมันตัดมันตัดไม่ได้เพราะว่ามันมันเน้นรูปกันนะคะ ก็เลยสไลด์มันก็เลยไม่ลดลงแต่บทถัดไปเนี่ยครูจะตัดให้มันเหลือเท่าที่จําเป็นส่วนใหญ่มันจะบางทีมันก็จะเป็นรูปแล้วก็สิ่งที่บรรยายเกี่ยวกับรูปอะนะฮะครูก็ให้ข้อมูลเอาไว้ด้วยเพราะว่าจะให้แต่รูปเราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยครูก็ควรจะ,จะจดตามไม่ทันนะแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรอ่านก็เลยให้เจาหนังสือไปด้วยให้รูปไปด้วยมันก็เลยดูเยอะ นะคะแต่จริงจริงมันก็สัมพันธ์กันะนะถ้าเป็นรูปอย่างเดียวมันคงไม่ค่อยเยอะแต่ทีนี้มันมีเนื้อหาด้วยนะอ่าโอเคบ่ายโมงแล้วนะคะครูจะเริ่มสอนละโอเคอัดเรคคอร์ดเรียบร้อยอ่ะมาเรามาเริ่มวันนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนในพาร์ทที่เป็นกะโหลกนะคะให้จบซึ่งเ ในส่วนที่เป็นกระโหลกเนี่ยเราก็ได้เรียนแบบไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคาศัพท์บางคําที่ครูพูดถึงเนี่ยคุณอาจจะคุ้นคุ้นหูกันหน่อยนะพวกชื่อกระดูกนะทีนี้ถ้าครูสอนแล้วมันไม่จบเนี่ยนะคะครูจะอัดวิดีโอโอต่อให้เพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูเพิ่มเติมได้แล้วคาบหน้าครูก็จะเริ่มในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังละนะเพราะว่าหนึ่งคาบเนี่ย ครูก็จะมีเนื้อหาว่าเออข้ามแรกกะโหลกขั้ต่อไปแนวกระดูกสันหลังขั้ต่อไปเป็นระยางนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตามสเก็ดูอะไรที่มันเกินเนี่ยครูจะอัดวิดีโอวิดีโอไว้ให้ไม่ต้องกังวลน,นะอ่ะโอเคมาเริ่มดีกว่าผ่านไปหนึ่งนาทีละวันนี้สิ่งที่เราเรียนนะคะเราจะเรียนระบบโครงกระดูกซึ่งระบบโครงกระดูกเนี่ย เราจะเรียน3คาบนะคะคาบแรกเป็นเกี่ยวกับกระโหลกหรือสเกลคาบที่2เป็นกระดูกสันหลังนะคะแนวกระดูกสันหลังเอ่อเวอร์ b ิคลคอลัมกระดูกเอ่อชั่วโมงที่3เป็นเกี่ยวกับกระดูกระยางทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องเรียน3คาบถึงจะครบโครงกระดูกทั้งตัวนะคะทีนี้วันนี้ต้องได้สเกลนะอ่ะเรามาเริ่มจากสไลด์แผ่นแรกนะคะก็คือ เขาก็บอกว่าบทบาทของระบบโครงกระดูกเนี่ยมันเพื่ออะไรบ้างนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยระบบโครงกระดูกเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของทำให้เกิดรูปร่างนะฮะเพราะถ้าเกิดไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกค้้จุนเนี่ยรูปร่างมันก็จะเละไปเหลวไปเหลวมานะคะไม่เป็นรูปทรงเพราะฉะนั้นบทบาทของกระดูกสันหลังไอ้ไม่ใช่กระดูกสันหลังสิโครงกระดูกเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของ ทำให้เกิดรูปร่างนะฮะของพวกเวอร์ติเบรตรองรับน้าหนักน้าหนักที่เกิดจากตัวกระดูกเองน้ําหนักจากระบบต่างๆนะฮะที่รวมเป็นร่างกายแล้วก็ช่วยในการที่จะเลเวอร์นี่ก็คือช่วยยกนะฮะหรือว่าช่วยเป็นเหมือนคานเป็นเหมือนคันโยกที่ช่วยดึงเอากล้ามเนื้อเนี่ยไปด้วยแล้วทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของร่างกาย นอกจากนี้นะคะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการป้องกันอันตรายนะให้กับซอฟพาร์ซอฟพาร์ในที่นี้ก็คือโครงสร้างที่มันไม่แข็งอย่างเช่นเส้นประสาทเส้นเลือดหรือว่าอาวัยวะภายในต่างๆทีนี้ในเขาบอกว่าด้วยความที่มันแข็งระบบโครงกระดูกจะเป็นระบบที่แข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนของกระดูก ที่มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยบิ๊กนี่ก็คือชิ้นเล็กชิ้นน้อยของโครงกระดูกเนี่ยมัจะกลายเป็นฟอสซิลแล้วเราสามารถที่จะพบเห็นชิ้นส่วนของโครงกระดูกเนี่ยได้มากกว่าในส่วนที่จะเป็นซอฟท์ทิชชูนะฮะทีนีเ้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาที่สัตว์ชนิดไหนที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถเห็นในโลกปัจจุบันแล้วแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่า มันสูญพันธุ์ไปลแล้วมันยังมีซากฟอสซิลอยู่เนี่ยนะคะซากฟอสซิลนั้นก็เราก็จะสามารถพบเห็นได้โดยไอ้พวกซากฟอสซิลพวกนี้ก็คือเรามักจะเห็นในส่วนที่เป็นโครงร่างโครงกระดูกนี่แหละนะคะอ่าต่อมาทีนี้จากที่เราเคยเรียนเนี่ยนะคะสเกเลตตันม,มันจะมีเอ็กโซสเกเลตันกับเอนโดสเกเลตตันเอ็กโซเนี่ยเราได้พูดไปแล้วนะฮะในเกี่ยวกับพวก ส่วนที่เป็นแข็งแข็งอยู่ข้างนอกร่างกายแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการที่จะเรียนก็คือในส่วนที่เป็น endoskeleton ก็คือโครงร่างแข็งที่อยู่ภายในร่างกายนะฮะทีนี้จากรูปนี้ครูก็บอกเราว่าครูต้องการที่จะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในเรื่องของ endoskeleton ทีนี้ endoskeleton เนี่ยนะคะมันแบ่งเป็นกลุ่มก ได้2กลุ่มหลักๆโดยยึดในเรื่องของตำแหน่งนะฮะยึดในเรื่องของตำแหน่งถ้าเราใช้ตำแหน่งเป็นเกณฑ์เราจะสามารถแบ่งสเกเลตตนออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกก็คือ c r a n i a l skeleton นะฮะก็คือกระโหลกนั่นเองกลุ่มที่สองนะฮะเป็นสเกเลต o n นที่เขาเรียกว่า p o s t c คร n i น l post เนี่ยแปลว่าด้านท้ายคร a n นียก็คือคร a n นียมกะโหลกหมายความว่าโครงล่างแข็งที่มันอยู่ถัดไปจากคร a เนียมเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็น p o s คร r a n i a l skeleton ทั้งหมดเพราะฉะนั้นง่ายๆก็แบ่งว่าเป็นส่วนที่เป็นกะโหลกไหมหรือส่วนที่อยู่ถัดไปจากกะโหลกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแบ่งอ n d o s k e l e t o n ได้เป็นส่วนที่เป็นคร a เ i ียมหรือคร a n นีย Skeleton กระส่นที่เป็น Post-Cranial หรือโครงร่างแข็งต่างๆนะฮะที่อยู่ถัดไปจากกระโหลกทีกนี้เดี๋ยวครูจะโฟกัสนะฮะในส่วนที่เป็น Cranial Skeleton นะ,ะเดี๋ยวเราจะโฟกัส Cranial Skeleton ก่อนแล้ว Cranial Skeleton เนี่ยมันก็สามารถแบ่งได้อีกเป็น3ชนิดย่อยๆนะฮะ หนึ่งก็คือส p ปล n งโนค n i เนีย n คอนโดครีเนียมนะฮะเดอ m a ม o c โตคร u เนียม erm สามอันนะ,ะทีนี้บางทีคุณไปอ่านคุณไปอ่านเอ่อพวกเท็ก b o บุ๊อาจจะเห็นคำศัพท์อยู่สองคำนะฮะคำว่าน e วโรค r a เนียมกับคำว่า a บรนเคสเราจะต้องไม่สับสนนะฮะสองคำนี้จะ หมายถึงสิ่งที่ต่างกันอยู่นิดหน่อย neurocranium เนี่ยมันเกิดจากการที่เอา brain case บวกกับ associated sensory capsule นั่นหมายความว่า neurocranium เนี่ยนะคะจะหมายถึงโครงสร้างที่เป็นกระดูกที่คุ้มสมองเอาไว้และรวมเอา sensory capsule ก็คือโครงสร้างที่เกี่ยวกับการได้รับกลิน่นการมองเห็นการได้ยินเนี่ยรวมเข้าไปด้วย แต่ถ้าพูดถึงเบรนเคสเนี่ยมันจะหมายถึงกระดูกที่หุ้มเฉพาะส่วนกะโหลกเท่านั้นไม่รวมเซนเซอรี่แคปซูลนะฮะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าไปอ่านเท็กซ์บุ๊กอ่ะต้องทำความเข้าใจทีนี้เราก็ยังอยู่กันที่เครนียมนะฮะเครนียมเนี่ยหรือบางครั้งเราจะใช้คำว่าสเกลนะอันนี้ก็ครูจะพูดบ่อยๆสเกลนี่ก็คือกะโหลกนะฮะส่วนที่เป็นเครนียมนั่นแหละ แบ่งได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆนะที่ครูบอกไปแล้วก็มีอ่ c o n d erm o c r a n i u m s p l a n o c r a n i u m d e r m a t o c r a n ทีนี้ทำไมมันต้องแบ่งเป็น3ส่วนเพราะว่าที่มาของมันนะคะมาจากแหล่งต้นกำเนิดที่มีสายวัฒนาการที่ไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าก่อนที่จะเป็นกระโหลกเนี่ยมันมามันมีที่มาที่ต่างกันอยู่3ามสาม origin สามแหล่งกำเนิด นะฮะอ่ะมาดูกลุ่มแรกนะว่ามันมาจากตรงไหนมันไปทําหน้าที่หุ้มอะไรบ้างนะอันแรกก็คือคอนโดเค a เนียมคอนโดแปลว่าอ่อนหมายถึงอย่างเช่นกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้นะคะอ่าหรือว่าอะไรที่อ่อนอ่อนคอนโดเคลเนียมก็คือ,อ ส่วนของกระโหลกส่วนของกระดูกแข็งที่หุ้มส่วนอ่อนๆนะคอนดโครีเนียมนิวโรครีเนียมหรือเอนโดครีเนียมสามคำนี้เหมือนกันนะคะใช้ทแทนกันได้นะส่วนคอนดโครีเนียมเนี่ยเขาจะหมายถึงส่วนที่เป็นกระดูกก็เป็นกล่องเลยนะคะหุ้มสมองและพวกเซนซอรี่แคปซูลต่างๆเอาไว้นะรวมเซนต์ออร์แกนพวกนี้เข้าไปด้วย โดยคอนดโรว์เคนิมจะเป็นกระดูกนะฮะที่อยู่ด้านใต้รองเอาสมองเอาไว้รองเอาไว้อยู่ด้านใต้แล้วคอยซัพพอร์ตเบรนนะฮะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเบรนแล้วก็อยู่ข้างในอะอยู่ด้านใต้เกี่ยวข้องกับเบรนรองสมองอยู่นะฮะต่อมาก็จะเป็นสแปงโนเคนยมนะฮะสแปงโนเคนยมหรือ เรียกอ,อีกชื่อหนึ่งคือ visceral cranium กระดูกตรงเนี้ยจะเป็นกระดูกที่เกี่ยวข้องกับ visceral visceral ในช่องปากก็คือธรรมดา visceral จะหมายถึงอวัยวะภายในแต่ทีน,นี้ถ้าพูดหมายถึงช่องปากเนี่ยโครงสร้างภายในนะฮะในช่องปากในในสมองที่เป็น visceral เนี่ยก็จะหมายถึงพวกขากันไกรแล้วก็เหงือนะฮะเพราะฉะนั้น spanno cranium หรือว่า visceral cranium เนี่ยมันจะคอย ปกคลุมนะเหงือกเอาไว้หรือโครงสร้างเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่เป็นาขากันไก่นะต่อมาเดอร์มาโตโครีเนียมนะฮะเดอร์มาโตโครีเนียมหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าเมมเบรนโบนตรงนี้เนี่ยที่มามันก็คือมาจากผิวหนังชั้นเดอร์มิสนะคะแล้วมาเป็นกระดูก มันจะทำหน้าที่หุ้มอยู่ด้านนอกนะคะเบรนเคสนี่คือเป็นกล่องที่หุ้มอยู่ข้างนอกด้านบนแล้วก็ด้านข้างคือหุ้มอยู่ข้างนอกของสมองเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยถ้าส่วนที่รองด้านใต้เป็นคอนโดเครเนียมส่วนที่หุ้มอยู่ด้านข้างรวมไปถึงด้านบนนะคะจะเป็นเดอร์มาตัวเครเนียมเพราะฉะนั้นมันจะคอยหุ้มเป็นอะไรที่หุ้มอยู่ด้านนอกทั้งหุ้มสมองอยู่ด้านนอกแล้วก็หุ้มขากันไกลนะคะด้านนอกเอาไว้ เพราะฉะนั้นสกาลหรือครเนียมแบ่งเป็น3ส่วนเรามาดูรูปดีกว่านะฮะรูปของมันนะรูปเนี้ยนะฮะให้ดูตามสีอ่ะให้ดูตามสีสำหรับสีฟ้านี่คืออะไรฮะสีฟ้านี่ก็คือหมายถึงส่วนที่เป็นคอนโดโครเนียมนะฮะ ทีนี้เรามาดูไอคอนโดครเนียมที่ครูบอกมันรองอยู่ด้านใต้สมองเนี่ยมันมีชิ้นอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างให้ดูสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยนะคะจะหมายถึงสแปงโนครเนียมนะคะสีฟ้านี่หมายถึงสแปงโนครเนียมเนี่ยทั้งหมดเลยนะ,ค,ะคุณจะเห็นว่าสมองเนี่ยนะคะมันจะรองอยู่ด้านใต้สมอง นะสมองก็จะอยู่ประมาณนี้นะ,ะรองอยู่ด้านใต้สมองเห็นไหมฮะสแปนโนครีเนียมเป็นสีฟ้าต่อมาถ้าเป็นอุ้ยขอโทษขอโทษครูพูดผิดสีฟ้าหมายถึงคอนโดครีเนียมค่ะขอโทษนะสีฟ้าหมายถึงคอนโดครีเนียมนะเอาใหม่เอาใหม่ลบลบ,ลบนะ กระดูกสีฟ้านี้หมายถึงคอนโดครีเนียมคอนโดครีเนียมส่วนสีเหลืองสีเหลืองอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะฮะกระดูกสีเหลืองทั้งหมดเลยอันนี้เป็นสเปลนโนครีเ no นียมไม่เห็นนะฮะเห็นไหมสเปลนโน เออสีเหลืองนะคะสแปงโนตามนี้เลยค่ะอ่าต่อมาสีชมพูเห็นไหมฮะสีชมพูคือหุ้มด้านนอกทั้งหมดทั้งส่วนที่เป็นเบรดแล้วก็ส่วนที่เป็นขานไก่นะฮะอ่าเอาเห็นชัดๆสีดำแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นกระดูกที่เป็นสีชมพูเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นเดอร์มาโตเครนียมอ่า เพราะฉะนั้นเห็นละว่าส่วนที่เป็นกระดูกที่เป็นส c คว่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนมีอะไรบ้างนะฮะถ้าเป็นคอนโดลองอยู่ด้านใต้สมองรองรับพวกเซนเซอรี่แคปซูลต่างๆด้วยสแปงโนครีเนียมนะฮะจะเ,เกี่ยวข้องกับเหงือ่อนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นกระดูก ขาดกันไกลแต่ว่าอยู่ด้านในหน่อยนะคะหรือว่าเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆเ,เห็นไหมฮะสีเหลืองอ่าต่อมาถ้าเป็น d e r m a t o ตก็คุ้มด้านนอกนะคะไว้ทั้งหมดเลยด้านนอกของอะไรคะด้านนอกของสมองแล้วก็ด้านนอกของขากรรไกรนะเพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้เรารู้ละนะคะว่ามีอะไรบ้างต่อมา เรามาดูว่าในครีเนียมแต่ละส่วนเนี่ยในสัตว์แต่ละกลุ่มมันเป็นยังไงนะฮะมันมีการพัฒนายังไงบ้างนะ,ะเขาบอกว่าคอนโดครีเนียมเนี่ยนะมันจะวางอยู่นะฮะในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังนะฮะธรรมดากระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงนะฮะ ดูสันหลังก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้คอนด r o ครเนียมก็อยู่ในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังนะฮะหน้าที่ของคอนด r o ครเนียมเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสแครฟโฟลสแค p ฟโฟลนี่หมายถึงเป็นคล้ายๆกับนั่งร้านนะคะนั่งร้านที่ทำให้เ,เกิดความแข็งแรงนะของโครงสร้างนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเป็นนั่งร้านให้กับอะไรคะโครงสร้างที่เป็นพวกสมองแล้วก็เซนซอรี่แคปซูลต่าง ในปลากระดูกอ่อนอิลาสโมบรังคือปลากระดูกอ่อนนะฮะส่วนที่เป็นคอนโดเครเนียมก็คือส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี้ยจะไม่แข็งแน่นอนมันเป็นปลากระดูกอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นคอนโดเครเนียมนะ,ะตรงนี้ไม่แข็งไม่ออซิฟายก็คือไม่มีการสะสมของสารพวกแคลเซียมแล้วส่วนที่เป็นไม่แข็งและเป็นกระดูกอ่อนเนี้ยนะฮะมันจะเจริญหุ้มไปเนี่ยทั้งหมดเลย หุ้มไปทั้งด้านบนแล้วก็เหนือสมองนะฮะทำให้เกิดเป็นผนังแล้วก็กลายเป็นผนังแล้วก็ลูฟคือหลังคาให้กับเบรนเคสนะฮะให้กับส่วนของกะโหลกนะ,ะในในฉลามแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ทิเบตชนิดอื่นล่ะคอนโดเครเนียมนะฮะ จะแข็งค่ะอันนี้จะแข็งแน่นอนแต่ว่ามันจะแข็งทั้งหมดหรือแข็งบางส่วนถ้า partially คือแข็งแค่บางส่วน entirely คือแข็งทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในรูปนี้ครูอยากให้ดูว่าเขาบอกให้ดูนะคะการเจริญของของโด r ค i เ a ียมอ u ะรูปแรกเนี่ยนะฮะรูปแรกรูป a a เขาบอกว่าอะ่ะ A เนี่ยนะคะเออในรูปนี้คุณต้องบอกก่อน A B C เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นสีฟ้านะคะส่วนที่เป็นสีฟ้าส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยแสดงถึงการยังเป็น cartilage อยู่แต่ถ้าเป็นสีขาวนะในรูปนี้ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่ามันมีการสะสมของแคลเซียมคือ ossify เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะให้ดูว่า ในรูป a เนี่ยนะคะเขาบอกว่าส่วนที่เป็นคอนโดแครเนียมเนี่ยมันจะเจริญและก็ฟิวส์ด้วยกันเดี๋ยวก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่หมครูได้เงาผิดอ่าในรูปสำหรับ a เนี่ยหมายถึงว่าแสดงส่วนที่มันเป็น cartilage นะฮะคุณจะเห็นว่าพื้นที่คอนดรครีเนียมที่เป็น cartilage เนี่ยเยอะมากเลยนะฮะกินพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเลยนะ,ะกระดูกคอนดรครีเนียมเป็น cartilage ทั้งหมดแต่พอดูรูปที่สองคุณจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เป็น cartilage เนี่ยมันจะ,จะเจริญขยายขนาดโรขึ้นแล้วก็ฟิวส์รวมกันนะฮะเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ย มันมาฟิวส์รวมกันเป็นชิ้นใหญ่นะเป็นชิ้นใหญ่ๆเกิดขึ้นในขณะที่รูป C เนี่ยนะฮะส่วนที่เป็นสีฟ้าลดลงนะส่วนที่มากเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าวิวธานาการของมันเนี่ยนะฮะในพวกวั์ทิเบตเนี่ยมันก็จะพยายาม ออสซิฟายส่วนที่เป็นคอนโดครีเนียมมากขึ้นจากคาทิเลตชิ้นเล็กๆก็มาฟิวส์รวมกันหลังจากนั้นส่วนที่เป็นคาทิเลตที่ชิ้นใหญ่ๆฟิวส์รวมกันมาแล้วเนี่ยนะคะก็มาเป็นออ s ซิฟายมีการสะสมของพวกแคลเซียมก็จะกลายเป็นสีขาวในรูปสีนะต่อมาค่ะนี่คือส่วนที่เป็นคอนโดครีเนียม กระดูที่จัดว่าเป็นคอนดโคลเครนียมทั้งหมดนะฮะเวลาดูเนี่ยตารางนี้นะคะครูอยากจะให้ดูก็คือว่าตารางเนี้ยเขาจะบอกว่าส่วนที่เป็นคอนดโคลเครนียมเนี่ยโครงสร้างมีอะไรบ้างนะคะนี่คือโครงสร้างที่จัดว่าเป็นคอนดโคเครนียมเขาจะมีชื่ออยู่เป็นซีรียอยู่ก็มี c Bone, esh, อ c อกซิพิทัลโบนเมสเอ่อมีเมสเอ็ดมอยโบนเอ็ดมอยโบนสฟีนอยโบน เล r โรสฟ n o นย์โอติกแคปซูลทีนี้ในแต่ละกลุ่มนะคะในสัตว์แต่ละกลุ่มกระดูพวกนี้คอนโดเคเนียมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอะไรหายไปอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะที่เราเรียนกันไปในแลบก็คือส่วนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณลองดูว่าจากออกซิ i ิทอโบนเนี่ยนะคะในแมมมันเป็น กระดูกที่ชื่อว่าอะไรบ้างนะอย่าง e t m o i ร r e g ีย n ก็คือส่วนที่อยู่ทางด้านหน้านะฮะมันกลายไปเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าอย่างเช่น terminal ที่มันเป็นแผ่นพับซ้อนไปซ้อนใหม่อยู่ตรงแถวจมูกนะฮะเนี่ยก็พัฒนามาจาก c o n d r o ค r a n i u m ในส่วนที่เป็น e t m o i ร region ตรงเนี้ยต้องไปดูคุณจะเห็นว่าบางโครงสร้างนี้หายไปเลยใน m a m m ม l เห็นไหมฮะ r e โ p h e n o ไม่เจอคำนี้ละใน m ม m m มมีการหายไปเพราะฉะนั้น ตารางแบบนี้เวลาคุณดูคุณจะต้องดูว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงนะฮะมีกระดูกอันไหนที่มันเปลี่ยนชื่อไปเลยมีกระดูกอันไหนที่มันหายไปเลยนะหรือว่ามันแตกย่อยเป็นคําศัพท์อะไรที่มันเด่นๆบ้างนะฮะนะอย่างโอติกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับกระดูกที่อยู่บริเวณหู มันจะไปเป็นกระดูกในแมมมอจะไปชื่อว่ากระดูกเพทร斯ซอลแบบนี้อันนี้เป็นกระดูกที่คุณไม่คุณเห็นเพทร斯ซอลในคงในสัตว์กลุ่มอื่นไหมไม่มีนะฮะสัตว์กลุ่มอื่นมันจะเป็นโอติกโอติกเนี่ยนะฮะแต่พอมาเป็นแมมมอนี่มาเป็นกระดูกที่ชื่อว่าเพทร斯ซอลอันเนี้ยคุณต้องไปฝึกสังเกตแล้วก็ลองดูนะอ่าต่อมาเดีมาตัวครีเนียมเสร็จละที่รองอยู่ใต้สมอง นะฮะแล้วก็เซนซอรี่แคปซูลต่อมาก็จะเป็นสแปงโนเครเนียมสแปงโนเครเนียมเนี่ยเขาต้องสีเหลืองใช่ไหมอ่าโอเคสแปงโนเครเนียมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโครงสร้างที่พบได้ตั้งแต่ในพวกคอเดทที่โบราณเนี่ยก็สามารถพบได้ละนะฮะ ใน a m p h i o อกซัก็คือคอเดตกลุ่มแรกๆเนี่ยก็สามารถพบส p ปงโนเครนียมได้โดยส p ปงโนเครนียมจะทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการกรองนะการกรองอาหารแต่ถ้าเกิดเป็น v วอร์ติเบตขึ้นมาเนี่ยสแปงโนเครนิอจะไปมีบทบาท Support ตนะฮะซั p พอร์เหงือกแล้วก็ซั p พอร์กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นบทบาทมันต่างกันสเปร์โนครีเ no นียม mm hmm. ในแอมฟิออกซัส hmm. จะเกี่ยวข้องกับการกินอาหารเห็นไหมคะฟิลเตอร์ฟิตติ้งแต่ถ้าเกิดเป็นในเวอร์ท no ิเบตสเปร์โนครีเนียมจะไปมีบทบาทในเรื่องของการหายใจนะทั้งในเรื่องกิลเนี่ยหายใจแน่นอนแล้วก็กล้ามเนื้อที่คอยขยับนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการหายใจเพราะฉะนั้นเห็นไหมบทบาทมันต่างกันในสัตว์แต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ในเวอร์ทิเบตเนี่ย ออนอกจากมันพพอร์ตการหายใจแล้วเนี่ยนะคะสเปร n o โนเครเนี no ium ยังไปเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นขากรรไกรและก็ส่วนที่เป็นไฮออยนะกระดูกไฮออยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ากระดูกไฮออยเนี่ยมันจะมีบทบาทในด้านไหนนะต่อไปอทีนี้ s p ปร n o โนเครเนี no ium ก็คือสีเหลืองเนี่ยแหละจากที่เราบอกครูบอกอยู่เมื่อกี้ นะว่าในเวอร์ทิเบร์ตทีนี้เรามาดูเฉพาะเวอร์ทิเบรตว่ามันสปอร์ตเหงื่อนะแล้วก็บริเวณที่เป็นขานไกลเราจะต้องรู้ก่อนว่าสแปงโนครเนียมเนี่ยหลักหลักพื้นฐานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอาร์ชอาร์ชก็คือโครงสร้างที่มันโค้งขึ้นมานะฮะอาร์ชจะมีอยู่7 a r อาร์ชนะมีอยู่7อาร์ช เรามาดูว่าจริงไหมนะคะอาชเนี่ยมันจะคือส่วนขวาที่จะเป็นส่วนที่โค้งขึ้นมามันอาจจะประกอบไปด้วยกระดูกหลายชิ้นแต่ว่าหนึ่งอาชก็คือหนึ่งที่เป็นส่วนโค้งขึ้นมาเนี่ยนะมีอยู่7อ่ะมาดูซิว่าจริงไหมอ,อันแรกอาชแรกคือ mandibular อัชนะฮะ mandibular อาชอาชที่2องเขาเรียกว,ว่าเป็น hyoid r c ชอันนี้ให้ชื่อเฉพาะเลย หนึงกับสองมีชื่อให้นะฮะอ,อาอชที่สามก็คือเป็นบังเคี i n อ arch อันที่หนึ่งแต่จริงมันเป็นอันที่สามนะฮะอันนี้เขาไม่ได้ให้ชื่อเฉพาะก,ก็เรียกว่าเป็นบรังเ h ียอา r c อันที่หนึ่งต่อมาบรัเเีียอาา c อันที่สองก็คืออาชอันที่สี่ b ังเคียวอาชอันที่สามก็คืออาชที่ห้า ต่อมาบรังเขี้ยวอาที่4ก็คืออาจที่6แล้วถ้าเป็นบรังเขี้ยวอาจที่5ก็คืออาจที่7เพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยนะคะสัตว์เวอร์ติเบิรตจะมีอาจที่เกี่ยวข้องกับขานไก่แล้วก็โครงสร้างที่เป็นแถวแถวกิวเนี่ยนะฮะจะมีอยู่7อาจเอานะฮะ ต้องจำให้ได้ว่าอาจที่1ชื่อว่า mandibular arch เพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าอันนี้พัฒนามาจาก mandibular arch อันนี้พัฒนามาจาก hyoid arch เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ชื่ออาจที่หนึ่งคือ mandibular arch นะฮะอาจที่สองคือ h i o อ arch แล้ว3ถึง7จะขึ้นต้นด้วยบรังเคียวแล้วก็ค่อยไล่ไปตั้งแต่1ไปถึงห้าทีนี้โครงสร้างที่1นึ่งอามันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะ มันจะต้องประกอบไปด้วยเนี่ยส่วนโค้งเนี่ยค่ะคุณจะเห็นถ้าในรูปในรูปอันเนี้ยคุณจะเห็นชัดนะคะหนึ่งอาจจะต้องประกอบไปด้วยจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะด้านข้างเนี่ยจากล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็มันจบกันเป็นอาเพราะฉะนั้นหนึ่งอาจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งที่เป็นกระดูกเล็กๆอยู่ที่ฐานต่ำที่สุดเลยนะคะคือเบสิบรังเคียว ต่อมาขึ้นไปข้างบนเป็นไฮโปบรังเคี้ยวต่อมาขึ้นไปข้างบนเป็นเซลโตบรังเคี้ยวนะฮะเขาก็ชี้อยู่ว่าส่วนไหนขึ้นไปข้างบนอีกเป็นอ e ีพิบรังเคี้ยวบนสุดจะคือฟาลิงโกบรังเขี้ยวเวลาจำก็คือว่าไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนก็จะเป็นเบสิไฮโปเซลโตอีพิฟาลิงโกนะฮะก็จะไล่ขึ้นไปแบบนี้ เพราะฉะนั้นนี่คือในแต่ละโครงสร้างของาา์ชปกติแต่อันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยไอสอ่วน,ท,น,นท,ที่เป็นคุณก็จะเห็นว่าาา์ชอันที่หนึ่งที่ชื่อว่า mandibular arch เนี่ยมันจะแบ่งแค่เป็นสองส่วนเองนะคะคือครึ่งล่างกับครึ่งบน ครึ่งล่างเนี่ยเขาก็มีชื่อเฉพาะครึ่งล่างเนี่ยเขาชื่อว่าแม c เคิลส Cart ์ cartilage เดี๋ยวจะได้เรียนในแ a บพรุ่งนี้นะคะแมคเคิลส์ cartilage ก็คือขานไกลส่วนข้างล่างนะฮะถ้าเป็นครึ่งข้างบนของ mandibular arch ครึ่งข้างบนเรียกว,ว่าพาราโตค u อต r ร t อันนี้ต้องจำไว้เลยเป็นชื่อเฉพาะครึ่งบนพาราโตค u อต r ร t ครึ่งล่างแม c เคิลส์ cartilage ซึ่งมันเป็นโครงสร้างนะฮะ ชื่อของ mandibular arch คือ arch อันที่1ต่อมาสำหรับ h i o i arch เนี่ยนะฮะสำหรับ h i o i arch h i o i arch เนี่ยส่วนครึ่งล่างเนี่ยเขาไม่ได้มีชื่อเฉพาะอะไรให้นะฮะแต่ถ้าเป็นส่วนครึ่งข้างบนของ h i o i arch เขาให้ชื่อว่า hyo mandibular นะ,นะทีนี้ พวกนี้เป็นกระดูนะคะในส่วนที่เป็นส p ปงโนครเนียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาครูบอกแล้วว่าพื้นฐานส p ปงโนครเนียมนะคะมีอะไรบ้างหลังจากนั้นในรูปนี้นะคะให้ดูที่สีเหลืองนะให้ดูที่สีเหลืองนะเขาก็จะให้ดูว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นส p ปงโนครเนียมเวลามันอยู่ในโครงสร้างของเวอร์ติเบตเนี่ยคุณจะเห็นว่า นี่ค่ะมันก็เป็นส่วนที่เป็นขาอันไกลนะแล้วก็ส่วนที่เป็นซัพพอร์ตโครงสร้างที่เป็นแถวกิวนะพวกเนี้ยสีเหลืองๆองเนี่ยก็จะเป็นสแปงโนเครนีย no มทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะในสัตว์ที่วัฒนาการสูงขึ้นอันนี้นี่คือครูพูดแบบเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยนะว่ามันเป็นของในพวกที่มันพรีมิทีฟหน่อยมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้า อย่างเช่นพวกเราเนี่ยนะคะสแปงโนเครเนียมเนี่ยมันจะลดขนาดลงเหลือจากไอ้ที่มันค้ำจุนขากรรไกรเนี่ยกับค้ำจุนส่วนที่เป็นเหงือกเนี่ยนะคะพอมาถึงรุ่นเราเป็นแมมมอลเนี่ยกลุ่มที่เป็นแมมมอลเนี่ยมันจะเหลือเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆก,กลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยนะคะที่ไปซัพพอร์ตขากรรไกรกับซัพพอร์ตกิ้วกลายเป็นว่าสแปงโนเครเนียมนี้พอเวลามันอยู่กับเราเนี่ย มันจะมาเป็นส่วนหนึ่งของขากรนไกลบนและมันจะกลายไปเป็นกระดูก3ชิ้นนี้ค่ะนะ,ะก็คือมันเลียในแมมมอินคัสในแมมม a สเตปส์ในแคมในแมมมก็คือกลายเป็นกระดูกหูไปเกี่ยวข้องกับการได้ยินแทนเพราะฉะนั้น ที่มาของมันเนี่ยนะคะกับเวลามันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆบทบาทมันจะเปลี่ยนไปขนาดชิ้นชิ้นส่วนตำแหน่งของมันเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอ่อนะ่านะต่อมานี่คือโครงสร้างนะคะที่พัฒนามาจาก s p r a n กโนครีเ no นทั้งหมดนะคะอ่า s p ปร์กเนเอ๊ะคุต้องไช้สีเหลืองสินะอ่านะ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  แหลโนเครเนียมค่ะทีนี้ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะว่ามันมีอาชูลเจ็ดอันแต่ละอันพัฒนาไปเป็นโครงสร้างอะไรบ้างนะฮะก็จะอยู่ในลิสต์นี้ลนะนะอ่ะก็มีสัตว์ช้าให้ดูปลากระดูกแข็งให้ดูแอมฟิเบียนนะฮะเรฟไทยกับเบิร์ดจะเหมือนกันแล้วก็แมมมอลทีนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูให้ดูนะคะว่าเดิมเนี่ย สแปรนโกเครนิมที่เกี่ยวข้องกับกิวแล้วก็เกี่ยวข้องกับขันไกลไปเป็นกายไปเป็นลปปนพนเมมโมไปเป็นส่วนหูจริงไหมคะอ่ะเรามาเช็คในเมคเค c ลคา i ิเลชคือส่วนล่างของขันไกลล่างนะอันนี้จะพบในฉลามคำเนี้ต้องได้เจอในแล b พุ่งนี้นะฮะขันไกลล่างแต่พอมันมาเป็นพวกปลากระดูกแข็งมาเป็นแอมฟิเบียนมาจนถึงนก มันจะกลายไปเป็นชื่อกระดูกที่ชื่อว่าอ r ติค u l a าแต่พอมันอยู่ใน m มมมมันจะกลายไปเป็นกระดูกหูที่ชื่อว่า m า l เลียสนะฮะอันนี้คือวิธีการที่จะดูว่าเออตารางที่เขาให้มาเนี่ยเราก็เลยสุดท้ายเราจะรู้ว่าเนี่ยกระดูกที่เราเห็นอยู่ในกระโหลกของกระต่ายเนี่ยมันมีที่มาจากสแปงโนเครน n i u มในส่วนไหนนะฮะอ่ะอีกอันหนึ่ง p าราโตวควอตแดด นะฮะก็คือส่วนที่เป็นครึ่งบนนะของอะไรคะครึ่งบนของอะไรเอ่ยครึ่งบนของส่วนนี่ที่เป็น mandibular อาจครึ่งบนนะฮะมันจะกลายไปเป็นกระดูก q u a d r a หรือ e p i t h y ิ o อยในสามกลุ่มนี้แต่มันจะกลายไปเป็นกระดูก i n c ั s นะฮะใน m ม m มก็เกี่ยวกับหูเหมือนกัน อ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องลองไปฝึกดูนะคะมันมีอะไรหายไปบ้างอะไรเพิ่มขึ้นมาอะไรแตกต่างอ่ะทีนี้ต่อมาพอมันพูดอ่อเราเรากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นขากรรไกรนะคะเราก็ต้องมาพูดว่าใน vertebrate เนี่ยมันมีรูปแบบการที่ขากรรไกรจะห้อยติดอยู่กับสมองเนี่ยส่วนส,วส่วนสกาวส่วนเบรนเนี่ย มีหลายรูปแบบมากนะคะว่ามันจะห้อยติดกันในในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่ดูว่าส่วนขานไกลกับส่วนที่เป็นกระโหลกเนี่ยนะฮะหุ้มสมองเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันยังไงเขาเรียกว่าเป็นจอซัสเพนชั่นนะฮะจอซัสเพนชั่นอ่ะทีนี้บอกเลยว่าจอซัสเพนชั่นที่พบอยู่ในเวอร์ติเบรตมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเภท หนึ่งนะสองสามสี่อ่ะแต่สี่เนี้ยนะคะมันจะมีเป็น modify อันที่สี่สีธรรมดากับ modify นะแล้วก็ห้าค่ะแล้วก็หกจะจริงๆจะบอกว่า7ก็ได้นะอ่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าะเอาเจละกันเพราะว่ามันจะได้ เห็นแต่ละอย่างเนี่ยชัดเจนแล้วก็หแล้วก็เมี7แบบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเรียนว่าไอ้เแบบเนี้ยมันพบในสัตว์กลุ่มไหนแล้วมันยึดติดกันแบบแบบไหนอ่ะเรามาดูนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็น type of jaw suspension หรือว่าบางทีก็เรียกว่า jaw attachment นะ,ะวิธนาการของขานไก่เนี่ยนะคะเขาจะดูว่าส่วนที่เป็น mandible ก็คือส่วนที่ขานไกล,ล่างเนี่ย มันติดอยู่กับสกาวแบบอะไรแบบ7แบบเขาจะมีชื่อเฉพาะอ่ะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าในกลุ่มที่เป็นป,ปลาปักกลมไม่มีกระดูกขานไกลเนี่ยมันจะมีรูปแบบนะจอสเพนชันแบบที่เขาเรียกว่าพาริโอสไตลิกหรือพาริโอสไตลีก็ได้นะพาริโอสไตลิกหรือพาริโอสไตลีก็ได้เขาพบว่าแบบนี้เนี่ย ว่าเราดูรูปเลยดีกว่าแล้วครูบรรยายส่วนที่เป็นตัวหนังสือนี้ให้ฟังดีไหมอ่าอ่ามาดูรูปดีกว่านะฮะครูต้องมีตัวหนังสือจะได้บรรยายให้ให้คุณฟังไม่ตกลน่นอ่ะอืโอเคแบบแรกนะคะแบบที่หนึ่งก็คือพาลิโอสไตลีพาลิโอสไตลีเนี่ยมันพบในสัตว์ที่เป็นแอคนาตันก็คือปลาปักกลม นะฮะคุณจะพบว่าส่วนที่เป็นขากรรไกรเออทีนี้ในรูปเนี้ยมันจะมีเป็นสีแทนสัญลักษณ์นะฮะส่วนที่เป็นแรงเงาอย่างเงี้ยค่ะสีเหลืองและมีแรงเงามันจะเป็นตัวแทนของนะฮะมันจะเป็นตัวแทนของ mandibular arch หรือ arch อันที่หนึ่ง จำได้ไหมคะแมนดิบูล่าออ่แล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะส่วนที่เป็นสีเหลืองแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรแรงเงาเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยจะหมายหมายถึงส่วนที่เป็นไฮ g อออา์ชอ่ะไฮอออา์อ่ะ ทีนี้ส่วนที่เป็นครึ่งบนเนี่ยนะฮะส่วนที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะหมายถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับสมองสเกลอ่ะทีนี้เรามาดูสำหรับพาริโอสไตลี่นะฮะหรือพาริโอสไตพาริโอสไตลิกสเตจเนี่ยเขาพบว่ามันไม่มีส่วนไหนของมันไม่มีส่วนไหนของขากันไกลเลยค่ะ ที่มันจะไปเชื่อมต่อหรือเกาะโดยตรงกับกะโหลกไม่มีเลยเนี่ยลอยลอยอยู่เลยลอยกะโหลกก็ลอยลอยนะฮะกะโหลกก็ลอยลอยไอนี้ก็ลอยลอยไม่ได้มีส่วนที่ยึดเกาะติดกันอ่ะแบบเนี้ยคือต่างคนต่างอยู่ทั้งสเกลแล้วก็ส่วนที่เป็นเอ่อ mandibular arch หรือว่า hyoid arch เนี่ยอยู่กันแบบลอยลอยไม่ได้เชื่อมต่อกันไม่ได้แตะกันเลยไม่มีอ่ะอันนี้เรียกว่า p a r i o s t e a l แบบที่สองนะฮะก็คือแบบที่เขาเรียกว่า u auto styling u แปลว่าแท้จริง auto s t y l i คือเป็นแบบที่ auto คืออัตโนมัติไปในตัวอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเป็นแบบที่เขาบอกว่ามันจะพบในปลาเขาเรียกพักคเดิมกับอ c คนโทเดียนพักคเดิมกับอัคนโทเดียนเนี่ยมันเป็นปลาโบราณที่ extinct ไปแล้ว นะฮะเราจะไม่ได้เห็นในปลาปัจจุบันแต่มันเป็นปลาที่ Extinct ไปแล้วแต่เริ่มมีขากรรไกรเป็นกลุ่มแรกๆเพราะฉะนั้นขากรไกรเนี่ยเริ่มมีในในกลุ่มนี้มันเป็นเหมือนอยู่ตรงกลางรอยเชื่อมต่อระหว่างจอ Suspension แบบอืน่นก็เลยต้องพูดถึงนะฮะทีนี้เขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยนะมันจะเป็น mandibular arch ก็คือส่วนที่เป็น แรงเงาเนี้ยนะคะแมนดูล่าอาช,อาอาชมันยึดเกาะนะคะกับสเกลด้วยตัวมันเองนะยึดเกาะกับสเกลด้วยตัวอันนี้ก็คือขึ้งบนนี่คือขึ้งล่างนี่คือสเกลคุณเห็นไหมมันเป็นแนบอยู่เลยอ่ะคุณจะแตะเคลียร์เขียนส่วนที่มันเป็นแนบให้ดูส่วนที่ รอยขีดขีดเนี่ยมันไปแตะด้วยตัวมันเองเลยเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยก็ไปแตะกับสกกลโดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากไฮออไอร์นี่ค่ะไฮโออ์ Hi สีเหลืองเนี่ยไฮอ์ Hi นะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าแบบนี้เป็นแบบที่ mandibular arch ไปเกาะกับสเกลด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากไฮออไอช์เลยอันนี้แบบนี้เขาเรียก จอซัพเพรสชันแบบนี้ว่า U Auto s t y l e นะฮะอ่าต่อมาแบบที่สามอ่ะแบบที่สามอันนี้ค่ะคือแบบที่สามแบบที่สมคือ Amphistyle นะ Amphistyle Amphistyle เนี่ยนะฮะจะพบใน Primitive Fish primitive fish ในที่นี้ครูบรรยายไว้ว่าก็หมายถึงฉลามค่ะนึกถึงฉลามฉลามโบราณฉลามสมัยใหม่หรือปลากระดูกแข็งบางชนิดนะฮะปลากระดูกแข็งบางชนิดอย่างเช่นพวกปลาบีเชียก็คือปลากระดูกแข็งที่วิทนาการต่ำจะมีแบบ a m p h i ส s t y l y ทีนี้ a m p h i ส s t y l y เป็นยังไง a m p h i ส s t y l เนี่ยนะฮะอย่าลืมว่าคุณจะต้องดูสัญลักษณ์ให้เป็นอันนี้หมายถึง mandibular arch อันนี้หมายถึงไฮออไออะซึ่งส่วนบนเขาเรียกว่าไฮโอแมนดิบูล่าจำได้ไหมคะอ่ะทีนี้แบบนี้เนี่ยนะคะขากันไกายยึดกับเบรนเคสในสองตำแหน่งนะที่ครูบรรยายเขียนไว้นะคะรับภาษาอังกฤษเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะครูเอามาเล่าให้ฟังว่าเอขากันไกลก็คือส่วนที่เป็น mandibular arch เนี่ยนะคะ มันยึดกับเบรนเคสนี่คือเบรนเคสสีขาวๆนี่ค่ะเบรนเคสยึดกันอยู่ทูไพมารีอาร์ติคูลเลชันก็คือ2องตำแหน่ง2องตำแหน่งนี้มีตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งที่1น,นะคะยึดต่อด้วยลิกาเมนต์โดยเป็นตำแหน่งที่พาราโตควอดแรตเชื่อมต่อกับสเกลนี่ค่ะพาราโตควอดแรตเชื่อมต่อกับสเกลอันนี้คือตำแหน่งที่1น,นะคะตำแหน่งที่2 มันจะยึดต่อโดยใช้ไฮโอแมนดูล่านะแล้วถามว่าเอาละไอ้ส่วนข้างล่างนี่ล่ะส่วนที่เป็นแมคเคลคาร์เทลเลชลและแมคเคลคาร์เทลเลชเนี่ยเขาก็จะมาต่อกับไอ้พวกนี้อีกทีแต่ไม่เป็นไรเรานับเฉพาะไอ้ส่วนที่มันต่อข้างบนเนี่ยนะคะกัแบบสเกลเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าแอมฟิสติลี่มันจะเชื่อมต่ออยู่สองตำแหน่งนะคะอ่าต่อมาแบบที่ที่สี่แบบที่สี่เนี่ยเขาเรียกไฮโอสตลลี่ นะไฮโอสไตรลี่ไฮโอสไตรลี่ก็จะพบได้ในปลากระดูกแข็งสมัยใหม่ซึ่งแบบเนี้ยนะฮะปลากระดูกแข็งไฮโอสไตลี่อ่าไฮโอสไตรลี่เนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะคะคือไฮโอสไตลี่ธรรมดากับไฮโอสไตรลี่แบบ Modify ไฮโอสไตรลีนะ่ธรรมดาก็เป็นปลากระดูกแข็งแบบกลางๆไม่ได้โมเดิร์นมากนะฮะถ้าโมเดิร์นมากนี่จะเป็นแบบแบบที่5ทีนี้มันต่างกันยังไงนะฮะสองอันนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าส่วนที่จะทำให้ตัว m a n d i b u l a าอาเนี่ยนะฮะมาติดกับสเกลได้มันต้องได้รับความช่วยเหลือจากโครงสร้างก็คือไฮโอแมนดิบูล่าเขาก็จะไปแปะกับไฮโอนะอันนี้คือไฮโอแมนดิบูล่าอาเนี่ยจะไม่ได้เชื่อมกับสเกลโดยตรงต้องได้รับความช่วยเหลือเหมือนมีสะพานนะนะฮะก็คือตัวไฮโอแมนดิบูล่านะอ่า ฮะตัวไฮโอม n นดิบูล่าเขาก็มาเกาะกับพวกแมนดิบูล่าอาร์ตก่อนแล้วเขาค่อยไปแตะกับสเกลอีกทีเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีไฮโอม n นดิบูล่าอาร์ตแบบที่5ก็เหมือนกันมันจะต้องห้อยกันมาแล้วก็มาใช้ตัวไฮโอม n นดิบูล่านะคะมาช่วยแต่ในแบบที่5นี้คือ Modify เนี่ยมันจะมีโครงสร้างพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะ ซึ่งจะพบในปลากระดูกแข็งชั้นสูงก็คือกระดูกเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นเฉพาะในปลาเท่านั้นนะฮะปลากระดูกแข็งชั้นสูงชื่อว่าซิมเพล็กติกอันนี้คือมดิ i ายคือมีเพิ่มกระดูกขึ้นมา1ชิ้นเลยเพื่อช่วยในการยึดเกาะนะฮะแต่หลักๆคือต้องมีการช่วยเหลือจากไฮโอแมนดิบูล่านะคะในแบบที่เป็นไฮโอสไตลิ o ling, หรือไฮโอสไตลีต่อมาแบบที่6กับ7 นหกก่อนหกนะฮะเจ็ดอยู่ไหนอ๋อเจ็ดอยู่นี่อ่ะเอาหกก่อนแบบที่หกนะฮะแบบที่หกเขาเรียกว่าเมตาเมทออโตสไตลี่เมทออโตสไตลี่เนี่ยเขาบอกว่าส่วนที่เป็นจอก็คือแมนดิบูลาร์อาร์ชเนี่ยจะยึดต่อกับเบรนเคสผ่านกระดูกที่ชื่อว่าคอร์ดแต นะฮะผ่านกระดูกที่ชื่อคอดเดะเพราะฉะนั้นนะฮะขากันไกลนะเนี่ยขากันไกลล่างในกลุ่มนี้ขากรนไกลล่างเขาจะเรียกชื่อว่าเป็นนี่แหละเดนทอรีนะฮะจะยึดกับสกาวก็คือส่วนที่เป็นข้างบนได้เนี่ยต้องผ่านกระดูก มันจะต่อกันไปเกาะกันไปเป็นทางแต่ว่ามันจะต้องผ่านกระดูกที่ชื่อว่าคอร์ดเดเนี่ยมาช่วยนะคะคอร์ดเดมาช่วยแล้วแบบนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตแบบหนึ่งก็คือว่าคุณจะสังเกตไฮโอแมนดูบูล่าคือตัวไหนคะในรูปเนี้ยตัวไหนที่เป็นไฮโอแมนดูบูลที่มาตอนแรกเลยนะคะที่เราดูมาไฮโอแมนดูบูลเนี่ยต้องเป็นสีเหลืองแบบไม่มีแรงเงาเพราะฉะนั้น ณตอนนี้เนี่ยไฮโอมนดูล่ากลายไปเป็นสเตปส์นะคะคุณจะเห็นว่าในจอซัสเพนชันแบบเม็ดเม็ดออโตสไตลี่ไฮโอมนดิบูล่าไม่มีบทบาทช่วยแล้วในเรื่องการยึดเกาะขานไกลกะสเกลแต่ไปเกี่ยวข้องกับเป็นอะไรคะสเตปเนี่ยกลายไปเป็นเกี่ยวเขาเรียกไงเกี่ยวข้องกับการได้ยินได้ยินเสียงแทนนะฮะอ่ะ แล้วส่วนที่เป็นแล้วแบบที่เป็นจอสปอนเนชั่นแบบเม็ดเม็ดออโต้สไตลี่เนี่ยข้อสังเกตนะคะที่คขูเขียนไว้ตรงนี้ก็คือว่ากระดูกชิ้นอื่นๆนะคะส่วนที่เป็นของเซคันด์อาร์ชแล้วก็ในส่วนที่เป็นเดอะทิร์ดอาร์ชเนี่ยมนันจะกลายไปเป็นส่วนที่ เป็นกระดูกไฮออหรือไฮออแอพพลัสซึ่งต่อไปจะทำงานเป็นทั้งแล้วก็เป็นลิ้นแล้วก็เป็นพื้นของช่องปากนะฮะอันนี้คือข้อสังเกตของโครงสร้างในจอซัสเพนชั่นแบบเมทออโตสไตลีต่อมาแบบสุดท้ายก็คือในเมมโมของเราเนี่แหละนะฮะก็คือเป็นเครนิโอสไตลีแบบนี้เนี่ยนะ อ่านที่คูเขียนบรรยายไว้หน่อยแบบนี้เขาบอกว่าขากันไกลบนทั้งหมดนะคะขานไกลบนทั้งหมดก็คือส่วนนี้ค่ะขานไกลบนทั้งหมดนะอัปปจรเนี่ยจะทำงานอินคอร์เ a รตกับเบรนเคสก็คือมันจะเชื่อมติดไปกับกระโหลกเรียบร้อยแล้วนะฮะเชื่อมติด ทำงานกับเบรน a s สไปเรียบร้อยในขณะที่ lower jaw คือส่วนนี้ค่ะ lower jaw ก็คือ d e n t ทอรี่ในส่วนที่เป็น lower jaw เนี่ยจะต้องแขวนส e n นมาจากส่วนที่เป็นสควอมาซ b าโบนสควอมาซ่ b โบนในที่นี้เนี่ยนะคะมันไม่มีคำว่าสควอมาซ่าแต่คุณไปสังเกตสควอมาซ่ามันจะเป็นกระดูกตรงมุมตรงนี้ค่ะ เพราะฉะนั้น S ควอม s ซ่ Bone ก็เทียบเท่ากับ Temporal กระดูก Temporal s q u a m o u ม l ซอ่าเทียบเท่ากันกับกระดูก Temporal เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าขานไกลล่างจะต้องมีไอตัวนี้ช่วยค่ะกระดูก s q ว a ม o ซ่หรือกระดูก Temporal เนี่ยมาช่วยนะเพื่อที่จะทำให้กระดูก d e n t a อ y สามารถติดกับขานไกลเออขอโทษค่ะติดกับ s แ u l l ได้นะทีนี้ แล้วถามว่าในอย่างตัวเราเนี่ยแมมโมลอย่างตัวเราเนี่ยส่วนที่เป็นพาราโตคอดแรตนะคะกับเมคเคิลสคาติเลตยังมีอยู่ไหมตัวเราเนี่ยแมมโมลเนี่ยพบว่ามันมีแต่มันจะลดรูปไปเล็กมากๆเลยนะคะลดรูปไปเล็กมากๆเลยกลายไปเป็นเขาว่าไงเขาบอกว่าพาราโตคอดแรต นะคะกับเมคเคิลสคาร์ทิเลชเนี่ยจะยังพบอยู่แต่มันเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆและกลายเป็นส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะเออแต่ยังมีอยู่ของเราจะไอพวกส่วนพาโตคอเดตกับเมคเคิลคาร์ทิเลชจะไม่เป็นกระดูกแข็งและจะเป็นกระดูกอ่อนชิ้นเล็กๆนะคะปรากฏอยู่ต่อมาแล้วไอส่วนที่เป็นสแปลนโครเนียมก็คือส่วนที่เป็นสีฟกสีสีสสสเหลืองๆค่ะ ใช่ไหมสเปกโนเคนียม no ส่วนที่เป็นสีเหลืองๆในแมมมลเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าพอมาอยู่ในแมมมลมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขากันไกลเท่าไหร่ละส่วนใหญ่นะคะเนี่ยมันเหลือแค่ข้อต่อที่ชื่อว่าอีพิเทอริกออยู่นิดเดียวนะที่อยู่ตรงนี้ที่เหลือเนี่ยนะคะสามชิ้นตรงนี้มันกลายไปเป็นกระดูกหู นะทั้งมันเลียสอินคาสเตปไปเกี่ยวข้องกับการได้ยินแทนนะแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะหมดล้วในส่วนที่เป็นสแปงโนครีเนียมต่อมานะเอาให้หมดส่วนที่เป็นเดอร์มาโตครีเนียมเดอร์มาโตครเนียมก็คือส่วนที่เป็นกล่องหุ้มสมองและกล่องหุ้มขากรรไกรนะฮะที่อยู่ภายนอกที่เราเห็นเป็นขากรรไกรเนี่ยเป็นเดอร์มาโตครีเนียมก็แทนด้วยสี สีชมพูนะคะสีชมพูเดอร์มาตัวเครนียมเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นกระดูกที่พัฒนามาจากโครงสร้างผิวหนังชั้นเดอร์มิสนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่อยู่บนสเกลทีนี้ถ้าเกิดเป็นในปลาสมัยใหม่นะคะแล้วก็ในแอมฟิเบียนพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะคะครึ่งบกครึ่งน,น้ําเพราะเขาพบว่าส่วนที่เป็นเดอร์มาตัวเครนียมเนี่ยจะหายไปหรือถ้าไม่หายเนี่ย มันจะเป็นกระดูกชิ้นเล็กที่มาฟิวส์รวมกันเป็นกระดูกเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในกลุ่มที่เป็นแอมนิโอดแอมนิโอดเนี่ยจะหมายถึงถ้าคุณเห็นคำนี้นะคะจะหมายถึงเรปทายเป็นต้นไปไปจนถึงแมมโมลนะคะบางส่วนคือพวกที่มีออกรูปเป็นไข่ได้ ะะเอารูปเป็นไข่แบบมีเปลือกเขาพบว่าเดอร์มาโตครเนียมเนี่ยโดดเด่นมากพรีโดมิเนตนะฮะโดดเด่นมากเลยเห็นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอยู่ในพวกแอมนนโอตแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นเบรนเคสคือกล่องหุ้มสมองแล้วก็ส่วนที่เป็นขานไกลล่างคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยส่วนที่เป็นเดอร์มาโตครเนียมนะคะก็เป็นสีชมพูเนี่ยหุ้มอยู่หมดเลยนะฮะส่วนที่เป็นด้านนอก ทีนี้มันจะแบ่งออกเป็นได้เป็นหกซีรีส์นะก็คือแบ่งเป็นโซนโซนนะฮะแบ่งเป็นโซนโซนอ่ามีเฟเชียลอ่ไม่ผิดเฟเชียลซีรีส์ค่ะพาราทิลซีรีส์แมนดิบลาซีรีส์วอลซีรีส์ออร์บิทัลซีรีส์แล้วก็เทมเพอเลซีรีส์ถามว่าแต่ละซีรีส์มีกระดูกชื่ออะไรบ้างอยู่ในนี้นะฮะ อ่าเฟเชเชลซีรีออร์บิทัลเทมเพอรัลวอลนะพาราทั่วแมนดิบูล่าก็จะมีชื่อกระดูกตามเนี้ยนะฮะในเฟเชเชลซีรีก็จะมีเนี่ยกระดูก premaxilla นะกระดูก maxilla กระดูก nasal นะฮะมันก็จะมีแต่อันนี้เนี่ยครูไม่ได้บอกให้ดูว่าเออมัน ในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะมันมีวิทนาการไปยังไงมันไม่ค่อยจะต่างกันมากเออก็เลยเอามาให้ดูเป็นเป็นซีรีส์ของพวกนี้แบบที่มันสมบูรณ์นะในแมมมอลที่มีมีมากที่สุดเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นรูปชี้ตำแหน่งให้ดูนะว่าในแต่ละซีรีส์เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะฮะ กระดูกที่เป็นเดอร์มาโตเครนียมทั้งหมดนะฮะทีนี้อีกนิดหนึ่งนะอันนี้จริงๆเรียนเป็นใน l a บแล้วก็คือเป็นคำศัพท์ที่เราจะได้พูดถึงกระดูกกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างส่วนที่เป็นกระโหลกก็จะมีส่วนที่เป็นเบรนเคสมีเป็นจอไฮออยนี่ก็คือส่วนที่มันถัดไปจากขานไก่นะคะส่วนถ้าเป็นในเราเนี่ยก็จะหมายถึงตรงส่วนที่เป็นแถวเนี้แถวคอแถวนี้นะฮะ อาไฮออารทีนี้มันจะมีคำศัพท์อย Viol ่างเช่นฟอร์เลเมนฟอร์เลเมนก็จะหมายถึงรูค่ะฟีเจอร์ก็แปลว่ารูเหมือนกันคอนไดนี่จะเป็นตุ่มหรือเป็นปุ่มนะฟอสซาจะหมายถึงแองแต่มันแองตื้นหน่อยนะโปรเซคือส่วนที่ยื่นเพราะฉะนั้นคำศัพท์พวกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงลักษณะของกระดูกอันนี้ก็คือรูปที่อยู่ในแ l a อะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าถ้าคอนไดหมายถึงตุ่ม นะคะตุ่มที่ยื่นมาฟลาเมนหมายถึงรูอาโรเซตคือส่วนที่มันยื่นออกมาฟอสซาคือแองแองแบบแองที่มันเว้าเข้าไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟอสซานะคะอาส่วนที่มันเว้าเข้าไปอย่างเงี้ยเรียกว่าฟอสซาอย่างฟลเมนอันนี้เหมือนกันแปลว่ารูอันนี้ต้องเข้าไปข้างในหน่อยนะคะเออ ทีนี้ฟ y โล g e นีของสเกลหรือ,อีก5นาทีอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพร,มรวมๆก่อนฟ y โล g e นีของสเกลครูจะพูดถึงว่าสเกลเนี่ยในแต่ละกลุ่มนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอ่ะทีนี้ฟ y โล g e นีของสเกลเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสเกลก็ต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นคอนโดครีเนียมสเปร์โนครีเนียมเดอร์มาโตุครีเนียม นะะในแต่ละส่วนก็จะมีที่มาไอนะคอนโดเครนียมสแปงโนเครนียมเดอร์มาโตเครนียมเนี่ยมีแหล่งที่มาออริจินที่ไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เ,เขาแบ่งออกเป็น3มส่วนแล้วก็การที่แต่ละส่วนเนี่ยกระดูกนะฮะมันมันมาจากที่มาต่างกันรูปร่างหรือว่าการที่จะพัฒนาไปเป็นเกลาในสัตว์แต่ละกลุ่มมันก็จะสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป แล้วการที่สเกลเนี่ยมีรูปร่างความสูงความกว้างอะไรพวกนี้มันจะไปมีผลต่อในเรื่องบางทีมีผลต่อในเรื่องของการกินอาหารด้วยทีนี้มาดูในปลาละกันนะยังมีเวลาอยู่อีก4นาทีในปลานะคะเขาบอกว่ากะโหลกเนี่ยในปลาในปลากลุ่มแรกๆเนี่ยในปลาเนี่ยนิวโรครีเนียมก็คือส่วนที่มันหุ้มนะคะหุ้มทั้ง เซน s ซอรแล้วก็สมองเนี่ยเป็น Ossify ก็คือแข็งละแล้วสเกลเนี่ยจะมีรอยต่อนะฮะมีรอยต่อเป็นฮิน g ์ค่ะฮินจ์นี่คือรอยต่อนะ,ะมีรอยต่อที่ขยับได้นะ,ะในปลาเนี่ยจะมี Moveable hinge ก็คือรอยต่อที่ขยับได้นะ แล้วก็ทีนี้ไอ้รอยต่อที่ขยับได้มันคืออะไรคะรอยต่อที่ขยับได้เนี่ยมันก็คือสองตำแหน่งนี้ค่ะรอยต่อก็คือตรงตำแหน่งที่เป็นคือรอยต่อก็คือส่วนที่เชื่อมระหว่างขากรรไกรกับกับส่วนที่เป็นเอ่อส่วนที่เป็นนิวโรเครนียมเนาะขากรรไกรกับนิวโรเครนียมมันจะมีรอยต่อรอยต่อตรงเนี้ยนะฮะ มันจะเกี่ยวข้องกับกระดูกอยู่สองอันรอยต่อนี้จะเกี่ยวข้องกับกระดูก Hi o ula, ไฮโอมันดิบูล่านะฮะกับรอยต่อนี้จะเกี่ยวข้องกับกระดูกซิมเพล็กติกจาได้ไหมคะกระดูกซิมเพล็กติกก็คือกระดูกตรงนี้ค่ะที่ครูบอกว่าถ้าเป็น m o d i f y h y o s t e l i เนี่ยจะมีกระดูกขึ้นมาช่วยก็คือซิมเพล็กติกซึ่งในปลาเนี่ยจะมีกระดูกชิน้นนี้แต่ในสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นเวอร์ติเบตชนิดอื่นจะไม่มีเพราะฉะนั Yellow ้นมันเป็น อันนี้เนี่ยแหละเป็นกระดูกที่ทําให้เกิดเป็นอมูไอามูเฟเบิลฮิ์แล้วก็มันต้องทํางานควบคู่ไปกับไอซิมเทกติกเนี่ยนะคะต้องทํางานควบคู่ไปกับนี่ด้วยค่ะกระดูกไฮโอแมนดิบูล่าด้วยมันถึงจะทําให้ไอส่วนขากรรไกรเนี่ยนะคะมันสามารถยึดติดกับส่วนที่เป็นนิวโรครีเนียมไว้ได้อันนี้คือลักษณะเด่นของพวกปลาแล้วเขาก็พบว่า ในปลาเนี่ยนะคะส่วนของกระโหลกเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกระดูกที่มีขนาดปานกลางนะฮะไม่ใหญ่มากได้ไหมอีกนิดนึงอ่ะเอาแอมฟิเบียนให้นะเอาแอมฟิเบียนแอมฟิเบียนเนี่ยเขาบอกว่าแอมฟิเบียนเนี่ยนะฮะกระโหลกของมันเนี่ยเขาให้ดูจากลาบิลาบิลินโทดอนลาบิลินโทดอนคืออะไรนะฮะลาบิลินโทดอนก็คือ บรรพบ,บุรุษนะแอนซีสเตอร์ของ amphibian ในปัจจุบันอ่าก็ให้นึกถึง amphibian นั่นแหละก็ะโหลกของ amphibian เ,เนี่ยนะคะเขาพบว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยจากในกลุ่มของปลานะก็คืออย่างแรกเขาบอกว่าส่วนที่เป็นกระดูกทางด้านหน้าของกระดูกออร์บิทัลจะยาว นั่นหมายความว่าออร์บิทอลคือตากระดูกทางด้านหน้านะคะของตาเป็นจะเป็นกระดูกที่ยาวขึ้นไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นหน้ามจะยาวขึ้นนะ,ะแต่ส่วนที่เป็นกระดูกที่อยู่ทางด้านท้ายนะ,ะด้านด้านท้ายของกระโหลกเนี่ยจะสั้นลงเอออันนี้คือความเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระดูกที่เป็นเดร์มโบนนะฮะจำนวนชิ้นจะลดลงมันลดลงยังไง มันอาจจะหายไปหรือมันอาจจะฟิส์รวมกันก็ได้แต่จำนวนชิ้นจะลดลงส่วนที่เป็นเหงือกและกระดูกอพลิคูลัมจะหายไปแน่นอนเพราะกระดูกอพปคูลัมเนี่ยพบเฉพาะในปลาเท่านั้นเอาไว้ปิดเหงือกแต่อพปิคูลัมไม่พบแล้วในแอมฟิเบียนเพราะฉะนั้นกระดูกอันนี้นะคะกระดูกที่เป็นกระดูกอพลคูลัมจะหายไปในพวกแอมฟิเบียนจออะตแทชเมนต์จะ Mod i f y ไปเป็นแบบที่เรียกว่าอะไรคะ อ่าในแอมฟิเบียนนะฮะจะเปลี่ยนไปเป็นเม็ดออโตสไตลีนะฮะเป็นเม็ดออโตสไตลีที่เขาบอก modify ไปและมูฟเอเบิลฮิ้งนะฮะที่เคยพบในปลาเนี่ยที่คอยที่พบในปลาเนี่ยจะหายไปในแอมฟิเบียนนั่นไม่มีละมูฟเอเบิลฮิ้งก็คือซิมเพล็กติกไม่มีในแอมฟิเบียน แล้วก็สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะก็คือคอนไดหรือออกซิพิทัลคอนไดจะมีอยู่สองปุ่มสองปุ่มนี้จะเหมือนกันในแมมมอลจำออกซิพิทัลคอนไดได้ไหมนะฮะออกซิพิทัลคอนไดคือรูปนี้ค่ะอ๋อออกซิพิทัลคอนไดในแอมฟิเบียนจะเหมือนในแมมมลนะฮะมีสองปุ่มก็คือปุ่มนี้กับอีกปุ่มนี้มีสองด้านซ้ายขวา ซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมีออคซิพิทอลคอนไดสองปุ่มเหมือนกันในแมมมลเลยอ่ะทีนี้ไอลักษณะอื่นๆที่ครูบรรยายมาอีกนิดนึงนะคะก็คือเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่ากระดูกที่มันอะไรนะคะอยู่ด้านหน้าออ b i ิทลนะคะเวลาดูเนี่ยให้ดูนี่ให้ดูรูปนี้นะคะ โครงสร้างนี่คือลูกกระตากระดูกที่อยู่ด้านหน้านะฮะลูกกระตาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นไงฮะมันยาวขึ้นมันจะยืดหน้าจะยืดยาวแต่กระดูกที่อยู่ด้านหลังนะ,ะด้านหลังลูกกระตามันจะพยายามสั้นลงนะ,ะสั้นลงแล้วก็กระดูกเดิร์โมโบนจะเห็นว่า จากรูปทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นญาติใกล้เคียงกับแอ p h i เบียน,นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยอมฟ h i b i ยนที่เราเห็นทั่วไปจะอยู่ทางรูปขวามือนะทีนี้ไอ้ญาติที่ใกล้ๆคุณจะเห็นว่ากระดูกสีเขียวสีเขียวนี่คือกระดูกที่มันหายไปเพราะฉะนั้นกระดูกเนี่ย dermabone จะลดจํานวนลงนะกระดูกที่เป็น o p เ r c u l a มัก็หายไปจอซ s u เ p e n s i o n เปลี่ยนไปกระดูกที่เป็น s y ม p h i s t i c นะคะที่เป็น Moveable Hinge ก็ก็หายไปเนาะไม่มีแล้วก็อ c c p p t t l l o o n d ด l e มี2ปุ่มนะคะอันนี้ก็จะหมดละในส่วนที่เป็นกลุ่มพวก Amphibian แล้วเดี๋ยวครูจะอัาจวิดีโอต่อให้หมดนะคะในส่วนที่เป็นกระโหลกแล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะอะ่ะโอเควันนี้แค่นี้เกินไป2นาทีขอโทษด,ด้วยอะ่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะ<อ>เด็กๆ<อ>จ้า พอ<ด>พอรู้เรื่องไหมครูคใช้แอปจ้าครู<อ>รคใช้ iPad สอนนี่พอรู้เรื่องไหมได้ไหมได้ไหมได้อยู่ค่ะ<ด>เนาะเพราะว่ามันมันต้องมันต้องมันต้องชี้ให้ดูว่าส่วนไหนไอ่ะครูเลยจะลองใช้อันนี้ดูอ่าโอเคจา้าขอบคุณมากเลยขอโทษด,ด้วย <laughs> เกินเวลาขอบคุณครับจา้าบายบายเดี๋ยวครูจะเอาวีโอนะคะส่งลิงก์ให้ขอบคุณครับอาจ,จ,จารย์้าบายบาย